สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Talking Thailand วันนี้10ธันวาคม2566นะครับพบกับผมธีรัตน์รัตนเสวีแล้วก็ทีมงานของ Voice ก็ยังคงเกาะติดที่จะนำเสนอข่าวสารให้กับทุกท่านได้กับทุกช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นบน YouTube Facebook ของ Voice นะครับแล้วก็ Facebook ของ Talking Thailand รวมถึงบนดาวเทียมนะครับทั้ง PSI ช่อง51แล้วใครติดตามผ่านกล่องนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่อง True ID App True ID AS Play นะครับและแอป AS Play ก็ช่อง50เช่นกันวันนี้อาจารย์วิโรจน์อารีร่วมรายการกับอาจารย์วิโรจน์สวัสดีครับครับพี่เจ๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับผมหยุด3วันอาจารย์ไม่รู้ไปไหนมาหรือเปล่าเนี่ยเราหรือเราทำงานนี่นะใช่ไหมลืมตัวนะมีแค่วันนี้พาเด็กๆไปหาคุณย่าครับผมครับครับก็ปกติทุกวันอาทิตย์เป็นแต่ว่าวันนี้อาจารย์ไม่รู้จริงๆฝุ่นเยอะตั้งแต่เช้าเลยนะเยอะมากใช่ฮะครับผมตื่นมาประมาณสัก6 โมงเช้าเนี่ยมองออกไปข้างนอกยังมืดอยู่นะพี่เก๋แต่เราเห็นเลเยอร์ของตัวฝุ่นนะเนาะแล้วก็พอถึงสัก7 โมงพอมันเริ่มสว่างมากขึ้นก็จะเห็นเลยว่าวันนี้น่ากลัวมากนะฮะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับถ้าใครไม่อยากจะออกไปไหนนะครับสามารถที่จะช้อปปิ้งสินค้าของ Voice Plaza ได้เลยนะครับเพราะว่า Voice Plaza ตอนนี้นะครับมีมหากรรมลดราคาครั้งใหญ่นะจะไม่รู้แบบว่าลดแบบจุกๆกันไปเลยนะฮะมีหลายสิ่งมากนะครับคือถ้าใครเข้าไปดูในเพจของ Voice Plaza จะมีไม่ว่าจะเป็นเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะเอาเปิดให้ดูเดี๋ยวนะเปิดให้ดูกันแป๊บนึงเนี่ยมีเนี่ยมีชุดสังฆพันธ์มีแล้วก็พอไล่ลงไปดูข้างเนี่ยเนี่ยจะบิ๊กเคลนเซลเนี่ยนะฮะมีเยอะมากโอ้โหแปลว่านอกเหนือจากเป็นเซตแล้วเนี่ยนะครับสามารถดูสินค้าเป็นชิ้นที่ท่านอยากได้ก็ลดเช่นเดียวกันนะฮะถ้าเอาเป็น New Year Set ก่อนก็อย่างที่เห็นมีอยู่ทั้งหมด4ชุดด้วยกันราคาเดียวนะครับ899 บาทนะฮะท่านก็เลือกเป็นของกินของใช้อยากจะใช้แบบไหนหรือจะซื้อไปผสมกันก็ได้นะครับอันนี้ก็ย่อมที่จะทำได้นะฮะก็ให้รีบสั่งฮะเราจะได้ส่งให้ท่านได้ทันนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นของขวัญในการมอบนะครับให้กับคนที่ท่านรักในปีใหม่และแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นว่าสินค้าชิ้นๆ นะครับแต่ละชิ้นก็มีการลดราคาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านอยากเอาไปเติมเอาไปใส่อะไรทำนองนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะทำได้เลยนะฮะครับโดยเฉพาะยิ่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะจะวิโรจน์พวกที่หนาเนี่ยลดหนักมากนะครับอย่างเช่นคอลลาเจนนะครับคุณเอาไป3กระปุกนะครับเหลือ790อะเซโรล่า3กระปุก690คือปกติเนี่ยกระปุกหนึ่งอย่างอะเซโรล่าเนี่ย690อยู่แล้วแต่ว่าที่โหดสุดๆแล้วผมเดินเข้าไปซื้อเองตอนที่น้องๆเขาจัดรายการนะก็คือนี่ฮะโปรไบโอติกอาจารย์วิโรจน์ปกติเนี่ยกระปุก1190ปรากฏว่านี่3กระปุกให้3แถม1กระปุกด้วยแถมอะเซโรล่าให้อีกนะฮะอันนี้คุ้มมากอะเซโรล่านี่ผมพูดเลยว่าเหมาะนะครับที่จะทานได้เรื่อยๆนะวิตามินซีตรงนี้มันก็ช่วยสร้างภูมิต้านทานนะครับยิ่งช่วงในระยะเวลาที่มีสิ่งเรียกว่าหวัดมีอะไรต่างๆระบาดเนี่ยตัวนี้ก็ช่วยคุณได้เยอะทีเดียวครับผมแล้วก็ถ้าใครต้องการซื้อเป็นชิ้นๆนะครับอย่างเช่นเนี่ยใกล้ปีใหม่แบบนี้คุณจะซื้อไปบริโภคเองนะครับอย่างเช่นทูน่าหยองตราบางแบกที่ไม่เคยลดราคามาก่อนตอนนี้ก็3ถุง239เลยนะครับเนี่ยโอ้โหนี่ลดเยอะนะป๊อปคอร์นใครที่ยังอยากจะทานอยู่ก็มีนะครับ2กระปุก300บาทนะฮะก็จะมีรถ1 300บาทขายเป็นคู่นะครับแล้วก็มีอีก2กระป๋องนะครับก็ขายเป็นแล้วแต่รสชาติที่ท่านชอบแนะไปว่าซื้อไปทั้ง2ชุดนั่นแหละจะได้คละผสมกันทานได้นะฮะน้ำพริกตาแดงก็ลดนะครับเสื้อกระเป๋านะฮะโอ้นี่ที่น่าสนใจพี่เก๋ก็ลดนะฮะเดี๋ยว179บาทเนี่ยไม่เคยลดเยอะเหมือนกันถ้าลดเนี่ยก็จะลดเป็นลักษณะของแพ็กเกจมาขายเป็นคู่กับยาสีฟันอะไรอย่างเงี้ยขายเป็นคู่แต่นี่ลดเดียวๆได้179บาทจาก290บาทนี่ขาดทุนนะบอกเลยเป็นเคลนเซลของเรานะครับนะครับมีโกโก้ที่ชูมีคลองแคลงนะฮะคลองแคลงนี้ก็โอ้ตกอะไร130กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะครับเพราะว่า3กระปุก399นะครับก็สนใจสินค้าของ Voice Plaza ไปได้นะครับที่021148114นะครับหรือว่าแอดไลน์แอดไวท์พลาซ่าก็เรียนทุกท่านนะถามว่าทำไมพวกเราต้องมานั่งขายของกันแบบนี้ถูกไหมอาจารย์วิโรจน์ก็เรียนทุกท่านนะครับว่า Voice ก็ปรับโมเดลในการทำธุรกิจกันมาพอสมควรเราเป็นสื่อธุรกิจนะฮะเราไม่ใช่ว่าผลาญเงินเล่นไปวันๆถูกไหมอาจารย์วิโรจน์เจ้าของก็ต้องดูผลประกอบการด้วยนะครับซึ่งถามว่าอย่าง Voice เนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมาเยอะมากเหลือเกินเนี่ยนะใช่ไหมถามจริงว่าพวกเราเจออะไรกันมาบ้างโดยเฉพาะยิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยเออ
นะถามว่าดราม่ามากมายว่าใครสู้กับใครไม่ได้มีใครสู้มากกว่าใครหรอกครับทุกคนก็มีบทบาทที่ต้องทำณวันนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่พวกเรา2คนแล้วก็หลายๆคนรวมถึงน้องๆที่ทำงานอยู่ยืนยันนะครับว่าแม้ว่าจะมีทหารมาที่ Voice TV จริงในช่วงก่อนรัฐประหารระหว่างรัฐประหารแต่เราไม่เคยเจอทหารถือปืนไปจ่อเราในสตูดิโอนะฮะนี่ย้ำนะฮะนะอันนี้ต้องพี่เก๋อยู่ตลอดไงผมเนี่ยมีต้องหยุดงานไปช่วงนึงผมอาจจะไม่เห็นก็ได้อันนี้ผมยอมรับนะฮะแต่ว่าเท่าที่เห็นในการทำงานเห็นว่าเขามาอยู่ใน Voice ไหมอยู่ในโรงอาหารไหมอยู่ใน MCR ผมเคยเห็น2ทุ่มเมื่อก่อนเราเลิกรายการเนี่ยเขาก็จะมาเอาเทปเพื่อขี่มอไซค์มา2คนอะไรเงี้ยเราเห็นอันนี้มีอยู่จริงนะฮะแต่เราก็ยืนหยัดต่อสู้นะครับมาโดยตลอดนะพี่เก๋นะฮะจริงๆถามว่าภายใต้แรงกดดันแบบนั้นเนี่ยนะครับโอ้สปอนเซอร์ก็หายอะไรนะฮะโดนหน่วยงานบางหน่วยงานจ้องนะครับพี่เก๋เรียกไปด่าจนแบบหยาบคายอ่ะเราแล้วห้ามเราตอบก็มีนะเราเคยเจออะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มีความคิดว่าถามว่าเราเคยได้ยินว่าผมจะเผาสถานีคุณเมื่อไหร่ก็ได้ทุกคนเคยได้ยินประโยคนี้จากท่านนั้นใช่ไหมใช่ไหมคือถามว่าคนที่ไปชี้แจงเนี่ยเราได้ยินเรากดดันคือทหารไม่ได้บี้เราโดยตรงนะคือวอยไม่ปฏิเสธนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยทหารแทรกแซงสื่อแต่ว่าทหารใช้กสทช.เป็นเครื่องมือในการแทรกแซงสื่ออันนั้นหนักย้ำจุดนี้นะอันนั้นหนักมากแล้วก็โมเดลของเขาคือจะทำให้ธุรกิจนี้ต้องปิดตัวไปให้ได้อะเอาเนี้ยถึงขนาดเราใช้ว่าบอลใส่นะดูสไตล์ใช่ฮะนะฮะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องนะเราก็ทำมาหากินนะแล้วเราก็สู้ต่อไปแหละเราก็ยืนหยัดของเราในแบบนี้นะครับหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเปลี่ยนไปอย่างโน้นอย่างนี้เราเป็นของเราแบบนี้มาโดยตลอดนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่อย่างใดแต่มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนะครับว่าท่านจะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้หรือไม่ก็แล้วแต่ตัวคนนะครับส่วนเรื่องสินค้าเนี่ยนะฮะมันก็เป็นสิ่งที่เป็นโมเดลนะครับที่จะทำให้เราสามารถที่จะอยู่ไปได้และสิ่งหนึ่งซึ่งเราภูมิใจมากก็คือว่าสินค้าของ Voice TV เราเมคชัวร์ว่าคุณภาพมันเนี่ยคือคุณภาพที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในท้องตลาดนะครับเรามั่นใจว่านี่ไม่ใช่การขายเพราะว่าเราอยากให้ท่านสนับสนุนเราไปงั้นน่ะเราอยากให้ท่านได้สิ่งที่ดีไปด้วยในเวลาเดียวกันทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยมีความพอใจนะครับกับทรานแซคชั่นตรงนี้ที่เกิดขึ้นใช่ครับขณะเดียวกันครับสายการบินแห่งชาติช่วงนี้รู้สึกว่างานเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเมื่อคืนนี้เราก็เพิ่งคุยกันไปนะครับกรณีที่ตั๋วไปไต้หวันแล้วซื้อ business class ทำไมกลายเป็น economy เก้าอี้เว้นเก้าอี้ซึ่งสำนักงานการบินพลเรือนก็ออกมาให้การบินไทยชี้แจงก็มาชี้แจงกันว่าอ๋อมันเป็นเครื่องของไทยสมายแอร์เวย์เอา A320 ไปบินซึ่งมันขายเป็นไทยสมาย plus แล้วพอขึ้นไปอยู่ระบบของไทยแอร์เวย์สมันกลายเป็น business class ตอนนี้ก็ปรับปรุงระบบอะไรไปแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับถ้าใครตาม Facebook ของคุณไม่ใช่ท่านเป็นคุณหมอท่านหนึ่งนะครับท่านเล่าให้ฟังว่าเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แล้วก็มีกรณีกาแฟ6ใส่ใช่ครับก็บอกว่าพนักงานต้อนรับนะฮะทำกาแฟหลุดมือนะจน6ใส่ตัวและแขนนะครับจนได้รับบาดเจ็บปฐมพยาบาลช้านะครับรวมถึงอ้างคำพูดของพนักงานต้อนรับที่ว่าบนเครื่องเนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิดไม่รู้เห็นเหตุการณ์และสายการบินไม่สามารถรับผิดชอบได้แต่เมื่อโพสต์ที่ถูกเผยแพร่ไปนะครับก็มีคนแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากคือผมแปลกใจพี่เก๋ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในทุกสายการบินนะฮะเวลาเราจะดื่มกาแฟเนี่ยสิ่งที่เขาจะขอให้เราทำคือเขาจะยื่นถาดมาแล้วให้เราเอาก้าวกาแฟเราวางและเขาจะไปเติมแล้วค่อยยื่นคืนให้เรานะครับแต่ไม่รู้ว่าในกรณีนี้ยื่นแล้วมันพลาดหรือว่าตอนที่ยื่นถาดกลับไปเนี่ยเกิดผลก็คือเกิดบัตรเหตุนะครับหกใส่คุณหมอท่านนี้นะครับดูท่าทางนี่เยอะเหมือนกันนะพี่เก๋เยอะเบอร์คือไปอ่านในโพสต์คุณหมอบอกว่าเบิร์นนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับนะต่อมาการบินไทยนะครับก็ออกคำชี้แจงนะฮะว่าขอแสดงความเสียใจแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยอยู่ระหว่างประสานนะครับผู้โดยสารเพื่อรับทราบรายละเอียดติดตามอาการและรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดพร้อมยินดีนะครับรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลรวมถึงนำเสนอมาตรการเยียวยาให้กับผู้ประสบนะครับเหตุเนี่ยพิจารณาต่อไปแต่ปัญหาคืออย่างเงี้ยพี่เก๋ปัญหาก็คือว่าผมเข้าใจนะว่าพนักงานต้อนรับอาจจะไม่มีอำนาจมากพอในการที่จะบอกว่าจะคอมเพนเซตหรือว่าจะดูแลอะไรยังไงได้บ้างมันเหมือนมันจะต้องเข้าไปที่เขาเรียกว่าตัว chain of command
นะฮะมันก็เลยทำให้การตอบรับอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างช้านะครับแต่เห็นเขาบอกว่าพอเครื่องลงก็มีการเรียกรถพยาบาลมาปฐมพยาบาลอะไรกันไปนะครับครับนะฮะแต่ก็มีบอกด้วยว่าไปนะครับก็ว่าไงนะฮะว่ามีเหมือนเขาจะมีในตัวโพสต์ก็จะมีการพูดถึงตัวพนักงานต้อนรับก็อาจจะพูดไม่ดีด้วยประมาณนี้นะฮะในเหตุการณ์ที่ว่าไม่สามารถรับผิดชอบไม่มีกล้องวงจรปิดไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะทำให้ความมั่นใจนะครับที่การบินไทยตอนนี้ต้องการมากๆนะให้คนขึ้นมาใช้บริการแล้วก็กลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติทุกคนภูมิใจนะมีกำไรนะครับจากการให้บริการเนี่ยและการบินไทยขึ้นชื่อนะพี่เก๋แม้ผมจะเป็นคนรู้สึกว่าการบินไทยมันแพงเกินไปเนี่ยนะแต่ว่าอย่างน้อยทุกครั้งถ้ามันได้ขึ้นเนี่ยเรามั่นใจได้ในตัวคุณภาพของบริการนะว่ามันดีและตอนนี้ผลกระทบมาอยู่ที่ตัวบริการแล้วเนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงนะเพราะว่าเอาก็จริงแล้วช้อยส์มันค่อนข้างมีเยอะครับก็ทางการบินไทยก็บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นอยู่ระหว่างการดำเนินการตามระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะมีการประสานแจ้งผู้โดยสารถึงความคืบหน้าเป็นระยะแล้วก็จะนำข้อเท็จจริงปัญหาข้อบกพร่องมาปรับปรุงบริการเพื่อไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้ต่อผู้โดยสารท่านอื่นต่อไปในอนาคตซึ่งทางการบินไทยเสียใจและขออภัยต่อเหตุการณ์ที่กระทบต่อผู้โดยสารในครั้งนี้นะครับก็อ่ะเดี๋ยวรอดูการสืบสวนสอบสวนว่าจะเป็นยังไงต่อไปมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นจังหวะอะไรหรือเปล่าที่แบบมันมีการตกหลุมอากาศระหว่างนั้นกระฉอกขึ้นมาอันนี้เราไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวเราฟังผลการสอบต่อไปนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยคนเดินทางเยอะจริงนะครับอาจารย์วิโรจน์แล้วก็สนามบินเนี่ยแน่นขนาดมากแล้วไปไหนต่อไหนช่วงปลายปีแบบนี้นะครับห้องพักก็ค่อนข้างที่จะแน่นนะครับทำให้มันมีเพจครับถ้าทำเพจปลอมขึ้นมาว่าคุณจะไปเที่ยวนี่ไหมสนใจโรงแรมเราไหมโอนเงินมาก่อนสิทำให้คุณประเสริฐจันทรรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES นะครับระบุว่าทางกระทรวงมีการเร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยบรรดามิจฉาชีพใช้ช่องว่างในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนเนี่ยนิยมไปเดินทางพักผ่อนนะครับไปจองโรงแรมในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมีคนติดต่อเข้ามาผ่านศูนย์ Anti Online Scam Operation Center หรือว่า AOC 1441ของกระทรวง DE นะครับพบว่ามิจฉาชีพมีการปลอมเพจ Facebook ของโรงแรมรีสอร์ทแล้วก็จะโพสต์ให้ชำระเงินจองในราคาที่ถูกกว่าจริงเพื่อดึงดูดความสนใจใจวิโรจน์นะฮะโดยเขาบอกว่าเลขบัญชีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งเอาข้อจริงแล้วเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงแรมที่พักจริงนะฮะซึ่งศูนย์ AOC 1441ก็ติดตามอายัดบัญชีเป็นจำนวนมากรวมถึงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลนะครับไปสู่การจับกลุ่มผู้กระทำความผิดคือเดิมเมื่อก่อนเราเจอแบบ call center ไงพี่เก๋ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะฮะแต่ว่าไอ้ลักษณะมาแบบ Facebook เนี่ยโอ้เขาทำเพจมันเหมือนมากอะแทบจะเอารูปจริงๆเอาอะไรจริงๆเนี่ยเข้ามาวางแปะเข้าไปยังไม่ทันอะไรนะพี่เก๋แค่เลื่อนผ่านไปก็มีเมสเสจเข้ามาละอะไรทำนองนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันชี้ให้เห็นเลยว่าโอ้ยตอนนี้มิจฉาชีพเนี่ยนะฮะมีวิธีการใหม่ๆก็คือการใช้โซเชียลมีเดียแหละแล้วเราก็ชินและคนไทยก็ซื้อของนะครับบนโซเชียลมีเดียเนี่ยถือว่าเป็นระดับต้นๆของโลกเลยเพราะฉะนั้นเราต้องระวังถ้าเห็นสิ่งนี้ผมคิดว่าสิ่งแรกที่เราจะทำได้ไม่ชัวร์เนี่ยนะครับโทรไปที่ตัวโรงแรมนั่นแหละนะครับหาเขาเรียกว่าอะไรครับข้อมูลของโรงแรมนั้นบน Google นะครับแล้วก็ลองโทรไปเช็คดูผมคิดว่าตรงนี้ก็จะสร้างมาตรฐานการปลอดภัยมากขึ้นหรือมันมีเว็บที่ขายนะฮะห้องโรงแรมต่างๆเหล่านี้ก็สามารถที่จะซื้อผ่านนะครับพวกเพจเหล่านั้นได้รับรองก็ได้ราคาถูกกว่าซื้อตรงนะครับแน่นอนนะแต่นี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้ถ้าเกิดคุณจองไปแล้วเนี่ยแล้วไปถึงหน้างานไม่มีห้องพักขึ้นมาเนี่ยคุณลำบากก็มีคนแนะนำนะครับว่าบางทีถ้าจองเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยโทรไปเช็คกับโรงแรมนะว่ามี booking นี้เข้ามาไหมนะครับเพื่อความชัวร์แล้วอีกอย่างหนึ่งผมเชื่อว่าการโอนชำระเนี่ยนะครับก็ต้องดูด้วยเนื่องจากว่าถ้าเป็นโรงแรมจริงเนี่ยเขาต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะเป็นชื่อบริษัทจะไม่ได้โอนทะเบียนเป็นชื่อนายนู้นนายนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางคุณประเสริฐก็เลยระบุว่าทางกระทรวง DES จึงอยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดทั้งเพจปลอมแล้วก็ขยายผลการจับกุมอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งต้องทำงานกับ Facebook ให้ดีนะพี่เก๋อย่างพี่เก๋ก็เป็นคนหนึ่งซึ่งโดนปลอมเฟซบ่อยเหมือนกันใช่ไหมหรือเราจะเห็นท่านนักเล่นหุ้นท่านหนึ่งอะไรต่างเนี่ยแล้วผมก็รู้สึกว่าผมก็รู้ว่ามันไม่ใช่เพจจริงแน่ๆนะฮะก็บอกไปก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรใช่ไหมฮะอย่างของพี่เก๋ผมเคยนี่ไปนะก็ดูเหมือนก็ยังอยู่อะตอนพอพี่เก๋บอกเนี่ยช่วยกันรีพอร์ตหน่อยคือมันมีความเป็นว่าตัว
ผู้ให้บริการเองเนี่ยผมคิดว่าก็มีความลักลั่นอยู่เหมือนกันคือไม่รู้ว่าอะไรจริงและอะไรมันไม่จริงอ่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นยิ่งชะลอไปมันก็ยิ่งสร้างความเสียหายอันนี้เอลซีหนึ่งสี่สี่หนึ่งวันก่อนคุณประเสริฐมาก็บอกเราว่าถ้ารู้ตัวปั๊บให้โทรไปเลยนะถ้าทำอย่างรวดเร็วเนี่ยมันสามารถที่จะตามและอย่างน้อยอายัดบัญชีก่อนแล้วค่อยว่ากันอย่างน้อยมันเซฟตรงนี้แต่ถ้าเราปล่อยให้ลุ่งเลยไปเนี่ยโอกาสที่จะได้เงินคืนถ้าเขาถอนเงินปิดบัญชีขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหานะครับแต่ตัวแพลตฟอร์มเนี่ยต้องเข้ามาเขาเรียกว่าสร้างกลไกอะไรบางอย่างพี่เก๋ซึ่งมันสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะพิสูจน์ตัวได้อะไรต่างโดยเฉพาะสำหรับคนที่อ้างตัวเป็นธุรกิจอะไรแบบเนี้ยครับผมอ่ะขณะเดียวกันนะครับวันนี้ที่เราคุยไปในตอนต้นว่าสภาพอากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่อนข้างที่จะแย่นะครับกิสด้ารายงานสถานการณ์ PM 2.5 ด้วยแอปข้อมูลเช็คฝุ่นปรากฏว่าวันนี้นะครับ52จังหวัดของไทยมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานและที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพระดับสีแดงสูงถึง14จังหวัดคือวันนี้ผมเพิ่งกลับมาจากสระบุรีจังหวัดคือสระบุรีจริงๆแล้วคิดว่ามีฝุ่นเยอะแต่ปรากฏว่าตอนเช้าที่ขับไปโอ้โหก็ฝุ่นเยอะนะแล้วพอตอนเย็นสัก4โมงเนี่ยก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็โอ้โหแบบพอเข้ามาสักอยุธยาฟุ้งเลยนะพี่ฟุ้งไปหมดเลยนะฮะนะฮะครับโอ้โหและที่น่าเป็นกังวลนะ5ดับสูงสุดเนี่ยนะครับที่ก็เรียกว่ามีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานคือสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและอ่างทองนะครับแล้วก็อีก38จังหวัดมีผลกระทบต่อสุขภาพในระดับสีส้มนะฮะส่วนสำหรับกรุงเทพนะครับค่าฝุ่นเนี่ยพี่เก๋เกินมาตรฐานทุกเขตสีแดงนะฮะสูงสุดอยู่ที่ยานาวาบางคอแหลมบางกอกใหญ่ราชบุรณะสาทรก็มีคำเตือนนะครับให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาอยู่ในที่โล่งแจ้งเพื่อป้องกันการผลกระทบที่จะตามมาโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบการเดินหายใจนะฮะครับแล้วจริงๆหน้ากากอนามัยบางตัวเนี่ยที่ใช้ป้องกันไวรัสที่เราใช้มันอาจจะป้องกัน PM 2.5 ไม่ได้ด้วยนะมันจะต้องมีหน้ากากที่แบบมันหนาอีกนิดหนึ่งเขาเรียกว่า N95 ซะอย่างที่อาจารย์วิโรจน์มันจะหนากว่าด้วยเนาะซึ่งมันก็อึดอัดอ่ะนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยก็นะต้องปกป้องรักษาสุขภาพตัวเองไว้ก่อนแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่ฝุ่นยังไม่จางนะอาจารย์วิโรจน์ฝุ่นตลบครับก็คือฝุ่นตลบของพรรคประชาธิปัตย์เขาครับคือหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยนะการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เสร็จสิ้นมีละครฉากใหญ่ที่เราคุยกันใช่ไหมมีฉากวิวาทะระหว่างคุณเฉลิมชัยกับคุณอภิสิทธิ์ออกไปคุยข้างนอกกับผมเลย2-2คุยกันหน่อยสัก10 นาทีกลับมาคุณอภิสิทธิ์น้ำตาคลอขอลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์อะไรต่างๆเหล่านี้ยังไงกันต่อนะฮะโอ้ก็กลายเป็นการถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะพี่เก๋นะครับโดยเฉพาะในโลกออนไลน์นะหลังจากที่คุณวัฒนยานะครับประกาศลงสมัครนะฮะแล้วก็ทวิตผ่านนะครับ X นะฮะเผยแชทไลน์หลุดนะครับกลุ่มประธานสาขาพรรคและตัวแทนสาขาพรรคที่เป็นโหวตเตอร์โดยถูกส่งมาจากคนที่ชื่อว่าชวลิตนะฮะที่มีข้อความว่ากรณี1ถ้าโหวตงดเว้นข้อบังคับ70-30เราจะไม่ยกมือและถ้ามีงดเว้นคุณสมบัตินะครับมาให้มาดามเดียเราก็จะไม่ยกมือนะโดยคุณวัฒนยาใส่แคปชั่นว่าขอบคุณค่ะเสรีภาพที่ไม่มีอยู่จริงเมื่อไม่มีแสงแห่งความหวังแล้วแสงแห่งศรัทธาจะกลับมาได้อย่างไรนะฮะอันนี้เป็นประโยคที่คุณเดียใช้ในการแถลงข่าวด้วยถูกป่ะที่คุณเดียให้สัมภาษณ์ว่านะเสรีภาพที่ไม่มีอยู่จริงเพราะว่ามันมีเรื่องของ70-30ใช่ไหมอาจารย์วิโรจน์เรื่องของการยกเว้นข้อบังคับ 70-30% ซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นกรณีที่คุณทำให้คุณสาธิตลาออกด้วยหรือเปล่าเพราะว่าคุณสาธิตปิตุเตชะอดีตรองหัวหน้าพรรคเคยเสนอให้มีการแก้ในที่ประชุมใหญ่ครั้งที่1ประจำปี66ไปแล้วเนื่องจากว่าการให้คะแนนน้ำหนักโหวตเลือกหัวหน้าพรรคของส.ส.เป็น 70% ของที่ประชุมและคะแนนโหวตองค์ประชุมที่เหลือเป็น 30% เนี่ยจะทำให้กลุ่มของคุณเฉลิมชัยได้เปรียบเพราะว่าในมือของคุณเฉลิมชัยเนี่ยมีส.ส.ถึง21คนจากทั้งหมด25คนนะครับแต่ถามในระดับนึงนะพี่เก๋ถามว่ามันผิดยังไงที่ผ่านมาคุณทำแบบนี้หมดไงแต่ประเด็นของคนที่อยากแก้เนี่ยด้วยความเคารพนะครับคุณย้อนกลับไปดูกลุ่มคุณแทบไม่ได้สสเลยอ่ะพวกคุณไม่ได้สสไงพวกคุณก็ต้องการที่จะมีอำนาจในการต่อรองมากขึ้นก็ต้องยอมรับนะว่ากฎมันศักดิ์สิทธิ์กว่าใช่ไหมฮะอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามันมีการจะแก้ผมคิดว่ามันควรจะแก้มาก่อนแล้วอ่ะใช่ไหมจนเมคชัวร์ว่าโอเคเราแก้เราก็จะเห็นแคนดิเดตอื่นๆเนี่ยพยายามที่จะขยับขึ้นมามากขึ้นอันนี้ก็คือทุกคนมารอแบบเอานาทีสุดท้ายอ่ะนะครับก็อย่างนี้ก็เลยทำให้ป
รับแก้ไปไม่ได้นะครับและแน่นอนงดเว้น 70-30 ก็ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าใจว่ามีข้อกำหนดนะฮะว่าผู้จะลงสมัครเนี่ยเป็นหัวหน้าหรือกรรมการบริหารพรรคต้องเป็นส.ส.หรือรัฐมนตรีในนามพรรคหรือสังกัดพรรคไม่น้อยกว่า5ปีหากขาดคุณสมบัตินี้ต้องใช้คะแนน3ใน4แหละขององค์ประชุมยกมือโหวตเพื่อยกเว้นนะครับแต่ปรากฏผลว่าคะแนนเนี่ยมันไม่ถึงอ่ะที่เขายกให้คุณวัฒนยานะครับจึงทำให้ขาดคุณสมบัติก็คือดูเหมือนว่าเนี่ยงานนี้มันน่าสนใจนะอาจารย์วิโรจน์ว่าไปมาแล้วคุณเดียเนี่ยโดนสกัดด้วยข้อบังคับพรรคข้อนี้ที่ทำให้คุณเดียเนี่ยไม่สามารถไปต่อไม่สามารถไปถูกโหวตต่อได้ในการประชุมในการประชุมเลือกหัวหน้าพรรคนะครับแต่ว่ามันตรงกันข้ามตรงที่ว่าแล้วทำไมงานนี้คนอย่างพี่เอดร.สุชาติวีสุวรรณสวัสดิ์ซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคดูแลกทม.ก็ผ่านเกณฑ์นี้มารวมถึงคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์อดีตผู้สมัครส.ส.จังหวัดภูเก็ตซึ่งทั้งสองคนเนี้ยเป็นไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคถึง5ปีกดนะว่าโหวตให้แสดงว่ามันมีความพยายามในการบล็อกคุณเดียหรือเปล่าใช่ใช่ก็เห็นอยู่พี่เก๋มันก็เป็นเรื่องปกติอะอันนี้ต้องยอมรับอะเนาะใช่ไหมฮะแต่นี่ก็ผ่านมาได้นะฮะก็เขาก็เลยบอกไงว่าคุณเดียดับแต่ดร.เอเกิดนะก็แล้วแต่ว่าใครพวกใครแหละพี่เก๋ใช่ไหมถูกไหมฮะไม่แต่ว่าคราวนี้มันก็มีเรื่องที่คนจับตามองกันต่อว่ามันจะยังไงกันต่อใจไม่รู้เพราะว่าหลังจากเกิดกรณีที่คุณเดชพิสิทธิ์ลาออกจากสมาชิกพรรคแล้วพอคุณเฉลิมชัยขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคมันก็มีคนตบเท้าลาออกอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นคุณสาธิตปิตุเตชะใช่ไหมครับคุณสุรันต์จันทร์พิทักษ์อดีตสกอดีตสกทมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะฮะซึ่ง Post Today นะครับเขาก็ไปวิเคราะห์นะพี่เก๋ประเมินสถานการณ์นะว่าพรรคประชาธิปัตย์หลังคุณเฉลิมชัยเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยและแรงกระเพื่อมนะครับที่จะตามมาเนี่ยนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่ามันน่าจะมีออปชันอยู่ประมาณ 4-5 อย่างด้วยกัน1ฮะอยู่ต่อโดยเฉพาะบรรดาส.ส.อาวุโสสมาชิกพรรคที่มีแบรนด์เป็นประชาธิปัตย์เข้มข้นนั้นไม่สามารถทิ้งพรรคได้ก็คืออยู่ไปทนไปอ่ะนะจนจะมีการเปลี่ยนแปลงในรอบถัดไปนะฮะ2ครับวางมือทางการเมืองนะฮะเขาบอกว่าสมาชิกหลายคนในยุคกลางๆหรือค่อนไปทางอาวุโสเนี่ยนะฮะเจอวงจรการเมืองมามากนะครับอยู่กับพรรคมาทุกยุคทุกสมัยนะฮะไปพรรคอื่นก็ไม่ได้ก็ง่ายที่สุดคืออาจจะเลือกปิดฉากไปเลยนะครับแต่ถ้าไปดูในรายละเอียดวางมือทางการเมืองก็อาจจะเป็นพรรคชั่วคราวเพื่อรอฝุ่นที่มันหายตลบก่อนนะครับดูทิศทางลงแล้วค่อยประเมินนะฮะหรือข้อ3นะครับแยกทางและไปหาพรรคใหม่นะครับแต่เมื่อวานมีคนพูดแล้วนี่กรีดเลือดออกมาเป็นสีฟ้านะครับมีคนถามว่าเป็นแมงดาทะเลเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับไปหาพรรคใหม่ซึ่งเราก็เห็นกระแสข่าวว่ารวมไทยสร้างชาติก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอีกสาขาพรรคของประชาธิปัตย์นะฮะซึ่งอาจจะทำให้นักการเมืองเข้าไปแล้วมันก็มีความได้เปรียบในแง่ที่ว่าตอนนี้เขาเป็นรัฐบาลอยู่ด้วยนะครับและข้อที่4ก็คือไปตั้งแต่จะวิโรจน์ข้อ4เนี่ยน่าสนใจเนี่ยตั้งพรรคใหม่จริงไหมเพราะว่ามันมีประโยคที่อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์วิโรจน์พูดถึงว่ากรีดเลือดออกมาแล้วจะเป็นสีฟ้าเนี่ยคนที่พูดว่าตัวเองเป็นแบบเลือดแท้สีฟ้าเหล่านี้เขาจะไปรวมตัวกันไหมก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าคุณพิสิทธิ์ก็ออกไปแล้วคุณสาธิตอดีตส.ส.ระยองก็ออกไปแล้วคุณวัฒนยาเนี่ยนะเท่าที่วันนี้ไปแอบถามคนที่แบบเกี่ยวข้องบอกว่ามันก็กลายเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณเดียสามารถที่จะออกจากพรรคประชาธิปัตย์ไปอยู่พรรคอื่นได้อย่างสบายๆโดยที่ไม่ต้องแบบอะไรมากถูกไหมใช่ไหมสสก็ไม่ได้เป็นนะแต่ที่น่าสนใจมันคืออย่างที่เก๋เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมได้ข่าวมาจากฝ่ายประชาธิปัตย์เองอะว่าไอแนวความคิดเรื่องของการไปตั้งพรรคใหม่เนี่ยมันเป็นออปชั่นของ21หรือ22สสคือเขารู้สึกว่าถ้าเขาถูกบล็อกเนี่ยเขาก็จะไปที่อื่นไงแล้วเขาเป็นส.ส.อยู่ไงมันง่ายกว่ามันทรงพลังกว่าเยอะดีกว่าไปอยู่ในพรรคที่ไม่ได้มีส.ส.เลยตรงนี้จะลำบากอะไรเงี้ยผมได้ยินมาแบบนั้นแต่สุดท้ายซีนาริโอกลับกลายเป็นว่ากลุ่มนั้นยึดพรรคได้กลุ่มนี้แหละครับใช่ก็จะต้องมีอาจจะต้องคิดนะครับถึงออปชันตรงนี้แต่ถามว่าสำหรับหลายท่านเนี่ยพี่เก๋มันก็ลำบากนะคุณอภิสิทธิ์ถามจริงไปตั้งพรรคใหม่เนี่ยคุณจะแปลเสียงจากใครนะฮะคือคุณอภิสิทธิ์หมดอายุทางการเมืองนะฮะคุณชวนก็ไม่ออกถ้าคุณชวนตามมาได้ไหมนะฮะคุณสาธิตนี่แพ้ราบคาบนะครับระยองยกจังหวัดคุณวัฒนยาไม่ได้เป็นส.ส.เลยซะด้วยซ้ำคุณเทพไทยเนี่ยนะฮะก็ตอนนี้เข้าใจว่าติดคุกอ่ะก็คงหมดก็ไม่มีสิทธิ์แล้วไงหมดสิทธิ์ทางการเมืองในการเล่นการเมืองใช่ไหมฮะคุณชาวมีขวด
นะฮะหรือคุณสันเพชรบุญญามณีสสสงขลาอะไรเงี้ยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันไปตั้งพรรคใหม่ก็จะค่อนข้างลำบากน่าจะเหนื่อยอยู่อืมครับผมนะฮะขอบคุณที่สร้างมาบอกพรรคพรรคใหม่คือพรรคประชาธิปัตย์กว่าแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักครู่เรามีแขกเข้ามาร่วมรายการแต่ว่านิดนึงนะอาจารย์วิโรจน์ก่อนที่จะไปคุยกับแขกร่วมรายการนะครับเรื่องของการนําเสนอความเห็นประชามตินะคุณนิกรจำนงประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการทําประชามตินะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้รวบรวมความเห็นที่สําคัญทางพรรคการเมืองมาแล้วหรือเพียงแค่การฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภาซึ่งก็มีการเรียนทางอาจารย์วันนอไปแล้วนะครับว่าสัปดาห์หน้าเมื่อสภาเปิดก็จะมีการรับฟังความเห็นของสสนะครับส่วนสวก็จะรับฟังความเห็นการ 18-19 ธันวาคมจากนั้น20ธันวาก็จะนำความเห็นวิเคราะห์20ธันวาก็จะมีการนัดคณะอนุกรรมการสรุปเป็นรายงานแล้วก็25ธันวาของขวัญคริสต์มาสเลยนะอาจารย์วิโรจน์นะครับคุณภูมิธรรมจะนัดประชุมกรรมการชุดใหญ่เพื่อหาข้อสรุปนะครับแล้วก็ในช่วงสิ้นปีก็จะนำเข้าสู่สภาแสดงว่าเรื่องของการทำประชามติเข้าสภาภายในสิ้นปีนี้นะครับนะฮะก็เร่งพูดคุยกันไปเนี่ยครับตรงนี้นะฮะเพราะว่าอันนี้จะเป็นล็อกสำคัญพี่เต๋เพราะว่าถ้าสามารถที่จะปลดล็อกนี้ได้เนี่ยกระบวนการอื่นๆมันก็เกิดขึ้นแต่ผมก็ยังโทษนะครับติดใจในกรณีที่ว่า มันต้องทำกี่ครั้งฮะเพราะว่าการวินิจฉัยเนี่ยโทษนะครับของศาลรัฐธรรมนูญรอบที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้มีความบอกชัดเจนไงเออครับก็ครับอยากจะรู้เนื้อหาเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแล้วถือว่าสามารถที่จะหาคอนเซนซัสได้ไหมเพราะว่าเสนอไปมันก็เสนอไม่ได้ไงพี่เก๋เพราะศาลก็จะบอกว่าตัวเองไม่ได้มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาเพราะฉะนั้นคุณก็ไปถามกฤษฎีกามีหลายครั้งหลายกรณีนะครับไปถามกฤษฎีกานั่นแหละนะครับแล้วถึงเวลามามันก็เกิดปัญหากับศาลรัฐธรรมนูญได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันลิมโบ้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องเมคชัวร์ฮะว่ามันได้คอนเซนซัสที่ไม่ได้มีเขาเรียกว่าข้อเขาเรียกว่าอะไรข้อกังวลน่ะในทางกฎหมายนะครับที่จะทำให้ร่วมมือกันนะครับในการที่จะผลักดันนะครับให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้เป็นไปได้นะให้มันเป็นไปได้ครับครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่วันที่1ธันวาคมที่ผ่านมานะครับรัฐบาลมีการ